สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้เราอยู่กันในเว็บไซต์ยิมรีเสิร์ชอีกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับผมมาร์คในหลายทิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมอัดขึ้นเมื่อวันที่17นะฮะก็จะลงให้เพื่อนๆดูในวันที่18นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยขอแจ้งข่าวก่อนแล้วกันนะฮะก็สำหรับในช่วงนี้นะครับใครรอคลิปที่ผมสอนเทรดอยู่ใครรอคลิปที่ผมจะมาแนะนำเรื่องการเทรดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมเริ่มเทรดแล้วนะครับก็มาติดตามผมในเฟซได้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สำหรับในส่วนของการเทรดนะครับผมจะมีไลฟ์ให้เพื่อนๆดูทุกวันเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยน่าจะทุกวันเลยนะครับเพราะว่าผมซ้อมเทรดเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นะครับก็ซ้อมอยู่ทุกวันเลยนะฮะก็สำหรับใครที่รอในเรื่องของการเทรดอยู่นะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนเร็วๆและไม่ชอบงานชวนคนไม่ชอบงานที่มันทำอะไรง่ายๆและอยากจะได้งานที่แบบมันทำเงินได้เยอะๆเลยโดยที่เราทำเองได้และที่สำคัญทำผ่านหน้าเว็บไซต์ได้นะฮะก็รอเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีคลิปสอนเทรดออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะรอนะครับก็มาติดตามผมใน Facebook ได้นะครับก็ผมจะมีไลฟ์ให้ดูทุกๆวันเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาดูไลฟ์แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรกลับไปเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเรากลับไปที่ยิมรีเสิร์ชกันต่อเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับกับเว็บไซต์ยิมรีเสิร์ชนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเราเดินทางกับเว็บไซต์นี้มาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นงานหลักของเราไปแล้วนะครับก็ผมทำเงินจากเว็บไซต์นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะเกือบหมื่นแล้วนะครับหรือว่าเลยหมื่นไปแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็ต้องขอบอกก่อนว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีคลิปของยิมรีเสิร์ชออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสลับกับคลิปของโอลิมเทสนะฮะซึ่งผมเองก็รักทั้ง2งานนี้นะครับเพราะว่าทั้ง2งานนี้เนี่ยเป็นงานที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถทำเงินได้เยอะมากๆนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยทำเงินจากพวกแพลตฟอร์มทั้ง2แพลตฟอร์มเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับทั้งยิมรีเสิร์ชแล้วก็โอลิมเทสนะครับผมก็รู้สึกผูกพันกับทั้ง2แพลตฟอร์มหรือว่า2เว็บไซต์นี้นะครับก็ไม่อยากจะให้มันห่างหายไปจากช่องของเราเนาะก็จะถือโอกาสหยิบเอามาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนมีรายได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็จะมาทำคลิปให้ดูตลอดนะฮะโอเคผมก็พูดคุยกันมายาวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตรายได้ในยิมรีเสิร์ชนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะฮะว่าวันนี้เนี่ยผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่นะฮะย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชได้เท่าไหร่นะครับซึ่งผมเองนะฮะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคะแนนที่ผมทำได้ส่วนใหญ่ในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับมาจากการชวนเพื่อนนะฮะเพื่อนที่ผมชวนก็มาจากการที่ผมเนี่ยลงโฆษณาเองนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็มาจาก YouTube นะฮะเพราะฉะนั้นคะแนนที่เพื่อนๆเห็นว่ามันได้เยอะๆหน่อยเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็มาจากการที่ผมได้โปรโมทในหลายๆช่องทางนั่นเองนะครับก็ทำให้มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาเยอะแล้วผมก็ได้คะแนนจากการชวนเพื่อนเนี่ยมาค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะฮะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตอนนี้นะครับผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันก่อนนะครับว่าคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้เนี่ยผมทำได้กี่คะแนนกันนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับคะแนนที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับก็คือ 1,360 คะแนนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมขอนำคะแนน 1,360 คะแนนนี้ไปแลกเป็นเงินก่อนเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า 1,360 คะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้มันนำไปแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอทำการนำคะแนนไปแลกเป็นเงินก่อนเลยนะฮะก็ขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้มันแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติของฉันก่อนเลยนะฮะก็ไปที่ประวัติแรกของรางวัลนะครับนี่เลยนะครับวันนี้วันที่17นะครับก็คือวันที่ผมอัดคลิปอยู่วันนี้นะครับนี่เลยนะฮะวันที่17นี้นะครับคะแนนที่ผมทําได้นะฮะมันสามารถนํามาแลกเป็นเงินได้อยู่ที่200บาทนั่นเองนะครับซึ่งความจริงแล้วนะครับคะแนนของผมเนี่ยมันยังเหลืออยู่อีก432คะแนนนะฮะแต่ว่า432คะแนนเนี่ยมาแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal ไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยจะขอเก็บเอาไว้แล้วก็ไปแลกเป็นเงินในคลิปหน้าละกันนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอแลกเพียงแค่2รายการเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็คือ200บาทนั่นเองนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าการถอนเงินของผมในรอบนี้นะครับถ้าเกิดว่าได้รับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้ได้เงินจริงไหมได้เงินจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นแจ้งเตือนไว้ให้อีกรอบหนึ่งนะครับที่มุมขวาบนตรงนี้เลยนะฮะก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูกันได้นะครับก็เป็นรีวิวการจ่ายเงินจากยิมรีเสิร์ชในรอบล่าสุดที่ผ่านมานี้ของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการอัปเดตรายได้จากยิมรีเสิร์ชของผมนะครับในวันที่17มกราคมปี2562นี้นะฮะผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชแบบผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ผมได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ภายในลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ